โอเคครับสวัสดีครับกลับมาพบกับการรีแคปครับผมทางของ TGBL นะมาละเสียงยังได้ยินอยู่ไหมฮะยังมีปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่ารบกวนส่งฟีดแบ็กกลับมาด้วยครับผมนะฮะว่าไงเราจะเทสกันอีกสักแป๊บนึงก่อนแล้วก็ทำไม่ได้เราจะแก้ขัดกันไปด้วยวิธีเดิมๆครับนะฮะได้ยินครับได้ยินครับชัดเจนนะฮะโอเคครับผมมีบอลเข้าที่ครับโอเคครับผมแล้ว3 2 1ครับผมเริ่มครับมาใหม่ครับผมไม่ฝัดไม่เกียร์นะฮะส่องไปเลยครับสีเทพครับผมครับมีคนสอนมานะฮะไม่มีอะไรครับ 5 seconds remaining อุ๊ยอ่ะมีสายเกาหลีด้วยโอ้โหดันดีดันดียังไม่เล่นโอเคครับไปก่อนเดี๋ยวมันตลกนะครับผมเราไม่ทำได้ขนาดนั้นนะฮะไม่เดี๋ยวเรารอช่วงจังหวะที่เขาทีมไฟต์กันนะแล้วเราค่อยขึ้นแบบเกาหลีเป็นหนุ่มไทยสไตล์เกาหลีนะครับแล้วกล้องมันเหลือตรงกลางไว้ทำไมครับเชี่ยวเดี๋ยวจะโดนเล่นนะครับผมโดนมาแล้วนะฮะนั่งอยู่คนเดียวจะโดนได้เลยนะครับโอเคฮะเป็นตัวแรกของทางท่งฝูครับ IO แล้วก็ Weaver นะฮะแล้วทางนาวีเป็น Bad Rider ครับจบครับโอ้โหก็ทั้งหมดด้วยแล้วก็โอ้โหปีกใหญ่มากเลยฮะมีไฟด้วยฮะเดี๋ยวได้ตัวแล้วท่งฝูอะไรตัวปีกใหญ่เงี้ยปีกใหญ่ก็เป็น Bad Rider ไงอ๋อเดี๋ยวพูดในคอดิไม่ได้ยินครับผมเป็นคนเกาหลีต้องหัดพูดในคอร์ดมาใหม่ไม่ฝันไม่เกียนนะครับผมส่องไปเลยสีเทพครับผมลืมแล้วจำไม่ได้แล้วพี่เลเซ่สอนมาแค่นี้ไม่แล้วเป็นไลฟ์ซิลเลอร์ครับผมที่ถูกแบนไปโดยนาวีฮะตัวที่2ครับระวังกับตัวเองหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะโอเคมาเลื่อนไปฮะ10 seconds remaining นาวีวันนี้ก็ได้เลือกแบนเป็นตัว5 seconds ตัวเดิมกงเพ่งยุคนะฮะตัวที่มาใหม่ในการแบนครับผมเป็น Weaver ฮะที่ไม่น่าเชื่อว่าจะถูกแบนในเฟสแรกครับจริงผมว่าปกติเขาทำแปลกนิดนึงคือปกตินาวีเขาต้องไม่ค่อยจับมดไม่ใช่ไม่คือปกติก็จะจับเป็นไดโลไม่ที่ผ่านมาใน TI เขาเล่นมดครับนาวีส์เล่นเกือบทุกเกมและเป็นดักเซียฮะที่ถูกเลือกมาตัวแรกครับผมสำหรับทางท่องฝูนะฮะปลายดักเซียครับไอ้ผิดเล่นเลยโอเคฮะจะพูดอะไรต่อฮะไม่คือปกติเนี่ยเราจะเห็นเขาแบนฮีโร่ประเภทเจโลไลสติลเลอร์คือง่ายเป็นฮีโร่ที่แบบมันฟาร์มได้โหดโหดลูน่าอะไรเงี้ยลูน่าไม่ค่อยเห็นหรอกแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณเนี้ยไม่อาชิมิดเฮ้ย10 seconds remaining โอเคนั่นตามนั้น5 seconds remaining ต้องผูกตอนนี้ได้เป็นดักเซียมานะฮะนาวีต้องเลือก2ตัวนะครับผมเลือกตัวเดียวได้ไหมฮะจะได้ reserve timeพี่ขอให้พี่เลือกตัวเดียวครับแล้วเป็นเชนฮะตัวแรกครับผมเป็นซัมมอนยูนิตครับตัวซิกเนเจอร์ของเขานะครับก็ภาคเหมือนขายเสื้อที่ตลาดไปฮะเข้าป่าไปครับจริงๆเราภาคสไตล์ตัวเองกันนะสไตล์ผมภาคสไตล์ตัวเองแหละว่าแบบค่อยๆพูดไปไม่ต้องมีแบบขึ้นเสียงเยอะก็ได้นะแต่วันนี้คือผมพิลเซ่พาพิลเซ่พาเป็นจริงเหรอเป็นเยอะพิลเซ่คือวันนี้ที่อยู่ด้วยเพราะเดี๋ยวไมค์มันเสียงเบาแล้วเผื่อว่าจริงดิ10 seconds remaining เห็นป่ะไม่มันขึ้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมไปปรับเสียงไมค์ก่อนแล้วกันนะนี่จะมีเราเดินไปเทสครับเทสมันก็ขึ้นอยู่คือมันขึ้นเบาแล้วเป็นรูบิกฮะสำหรับคุโรกิครับผมทอมฟูสเทิร์นจอดเดี๋ยวแข่งเข้ากันทั้งคู่นะฮะจะรู้ไหมครับเทสครับดีขึ้นเยอะฮะดีขึ้นเยอะครับโอเครูบิกฮะรูบิกฮัลโหลได้ยินไหมครับตามนั้นนะมันกิสครับเป็นไงดีขึ้นไหมดีขึ้นแล้วดีขึ้นเยอะเกินไปด้วยมันขึ้นไปทะลุหลอดเลยนะ1 2 3 4ครับผม1 2 3 4ลงมาเล็กกว่าเดิมมากกว่าเดิมอีก10 seconds remaining แล้วตัวที่2ของทางท่องผูครับเยอะไปฮะทางเป็น Shadow Demon นะฮะเยอะไปเยอะก็หลอดมันจมเลยไหนเทสครับเทสครับเห็นมาอยู่ไกลยังจมเลยนะอ้าวลดลงมาเรื่อยเห็นป่ะก็ปกตินะฮะโอเคปกติแล้วฮะโอเคภาพมันนะจริงดิจะพาโบแกงใช่ไหมไม่พาใช่ไหม10 seconds เอ้ยเหลือทั้งเกมนึงไม่ทันทั้งเกม3เกม3ด้วยเกม3ไม่ทันหรอกเดี๋ยวลงมามันเหลือไปตั้งครึ่งชั่วโมงเกม3ไม่ทันแล้วเกม3ไม่ทันแล้วแล้วเราตัดให้ไปเกมที่2เลยดีกว่าครับเพื่อคุณพี่บอลจะได้มาช่วยเรานะฮะโอเคฮะไปแล้วฮะพี่บอลมาแก้ไขเรื่องของเสียงให้ฮะแล้วเป็นภาคครับที่ถูกท่องฝูแบนเป็นตัวที่3ครับพร้อมกับเลอร์แชกฮะตัวที่3ของนาวีเช่นเดียวกันครับ5 seconds remaining รู้สึกเหมือนเสียงในเกมจะดังไปเลย reserve time
เป็น Hour ที่ถูกแบนนะหลังจากที่เราเห็นโพกันนะจะรู้สึกว่าจะรู้ว่า Hour เป็นตัวที่ถูกแบนเยอะที่สุดด้วยครับผมไม่ใช่ IO และ Bad Ladder อย่างที่เข้าใจนะแล้วก็เป็น Alchemist ฮะที่ถูกแบนไปในเฟสที่2นะเป็นเรื่องที่แปลกมากฮะปกติจะต้องเป็นเฟสแรกเลยแต่ว่าไม่ใช่สำหรับ TI ครับseconds remaining 5 seconds remaining reserve time Mirana แล้วนาวีเลือกไป3เป็นมิลาน่ามาครับน่าจะเป็นต้องดูก่อนว่าจะเป็นมิลาน่าแคลรี่หรือไม่นะฮะตอนนี้ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันครับผมสวัสดีแฟนๆในช่องแชทด้วยนะฮะวันนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องเสียงนิดหน่อยครับทำให้มาช้าครับแล้วก็ต่อให้มาแล้วก็อาจจะยังมีอยู่นะฮะก็ต้องขออภัยไปด้วยครับผมไปฮะ Navi's turn to pick โอเคนะครับคุณพี่บอลบอกว่าเสียงชัดแล้วแล้วทางท่องฝูครับเลือกตัวที่3เป็นสเปกเตอร์ฮะนาวีเลือกทันทีตัวที่4เป็นพัสครับผมหรือบูชเชอร์นั่นเองฮะถ้ามีปัญหาอะไรรีบเรียกครับก็ฟังไว้สิครับจะได้รู้ว่ามีปัญหาหรือไม่นะฮะเจอพัชไปอย่างนี้ทางท่องฝูคิดหนักเลยครับอาจจะเป็นคอมโบฟอลเทนฮุกนะฮุกเข้าน้ำพุครับต้องรอดูต่อไปฮะว่าจะเป็นหรือไม่ครับดาบดากอนซอร์ดของจักรนอตโคตรเท่เลยนะฮะอยากได้เหลือเกินครับแล้วท่องฝูเลือกตัวที่4เป็นชาคิโร่มาฮะทวินเฮดดากอนนั่นเองครับเป็นตัวเบรกเกมฮะตอนนี้มีอะไรแล้วมีดาร์คเซียครับผมชาคิโร่แล้วก็สเปกเตอร์ฮะมองข้างๆก็เห็นคอมโบเช่นเดิมครับไอพาดเข้าไปแล้วเอาวาคุ้มดูดเข้ามานะฮะแล้วเป็นสเปกเตอร์ยิงมีดไปแล้วก็ไปไล่สับไล่สับครับแต่ว่ามันคือคอมโบในฝันนะฮะเราข้ามไปก่อนฮะยังไม่ต้องพูดถึงมันremaining 5 seconds remaining reserve ท่องฝูเลือกแบนตัวที่5เป็น Antimate ฮะแล้วทางนาวีแบนเป็นกังก้านะอาจจะมาคอมโบกับ Shadow Demon หรือเปล่าแล้วก็เลยแบนไปก่อนนะทีมจีนตัดสินใจเลือกแบนไปไม่ไว้ใจฮะแล้วก็เป็นไจโรคอปเตอร์ครับตัวที่5ที่ทางนาวีเลือกมาฮะคราวนี้ก็แน่นอนแล้วว่าฟันนิกฮะจะเป็นมิลาน่าฮะเชนเป็นพัพพี้ครับผมแล้วก็รูบิกฮะเป็นคุโรกี้แล้วก็เจโลคอปเตอร์เป็นฮาวอสครับผมหายไปแป๊บเดียวอินเตอร์เนชั่นแนลขึ้นมาทันทีฮะโอเคฮะไปดูฝั่งท่องฝูครับเป็นคิงเจฮะเล่นดัตเซียแล้วมิวครับคอกเวิร์กครับเล่นน่าจะอยู่เลนกลางนะแล้วบานาน่าครับเป็นจักิโร่ฮะแล้วซานเชงเป็นชาโดว์ดีมอนฮะท่องฝูท่องฝูฮาโอครับผมเป็นสเปกเตอร์ฮะโอเคเดี๋ยวเราตัดเข้าเกมครับมา
านะครับไปดูเกมกันดีกว่าฮะโอ้ยจัดชิ้นนักสักแป๊บนึงไงมาจัดเล่นฮะเป็นเดนดี้นะฮะเล่นพาร์ชครับเล่นกลางแน่นอนฮะวอร์ดครับผมเล่นเป็นไจโรคอปเตอร์ฮะเล่นล่างให้เชนกับดูบิกเลี้ยงครับตอนนี้ไปทุกคนไปปักวอร์ดกันนะฮะทางท่องฝูเลือกมาทางขวาส่วนทางนาวีครับไปคุมรูนซ้ายไว้ฮะบุกมาเริ่มแล้วนี่ฮะมาปักวอร์ดไว้ไม่ให้ลากคลิปนะฮะเพราะว่ามีเชนครับไว้ใจไม่ได้ครับแล้วก็โอ้โหเลือกปักในที่ที่มันโอเคฮะตามนั้นครับตรงนี้ฮะเป็นไจโรคอปเตอร์ครับที่มาเจอเดี๋ยวสักครู่นะฮะผมหยุดเกมแป๊บนึงครับไม่ถนัดเลยโอเคครับลื่นขึ้นเยอะมากฮะ The battle begins แล้วก็มานี่ฮะวอร์ดเคลียร์คิวไว้ครับ1ตรงนี้ฮะแล้วก็อันนี้อันนี้ไม่ใช่ครับแล้วก็เป็นวอร์ดเคลียร์คลิปอันหนึ่งตรงนี้ฮะมาดูการแจกเลนครับเป็นดักเซียเลนไกครับตามที่ว่ากันไว้ฮะแล้วก็เป็นรูบิกเชนแล้วก็เจโรคอปเตอร์ฮะอยู่เลนล่างเช่นเดียวกันครับเป็นเลน3ฮะแล้วตรงกลางเป็นบูชเชอร์ครับพัชนั่นเองนะเจอกับคล็อกเวิร์กอยู่ตรงกลางฮะแล้วตรงนี้เป็นมิลานาครับผมฟาร์มป่าฮะนี่ฮะฟาร์มป่าโอเคครับข้างบนเป็นทางท่องฝูเป็นชาโลเดมอนนะที่เป็นเดินเกมนะตอนนี้อยู่ที่ลูนครับแล้วก็เป็นจาคิโลที่คอยไล่คลิปให้กับสเปกเตอร์ฮะให้สเปกเตอร์ฟาร์มยาวๆครับและเป็นนักเซียเลนไกนะที่บอกไปเลนกลางน่าจะมีอะไรน่าสนใจกว่าฮะในเกมนี้เพราะว่ามันเป็นบูชเชอร์ครับแล้วก็เลนอื่นก็เป็นฮีโร่ที่ฟาร์มไปเลยอ่ะฟาร์มไปเถอะนะประมาณนั้นฮะก็คงจะไม่มีอะไรให้ต้องสนใจครับข้างล่างเนี้ยดูไปฮะฟาร์มไปแล้วก็ดูแต่เลขคีไปฮะเป็นสเปกเตอร์ที่นำไปฮะ6ต่อ3ตัวนะครับแล้วก็เป็นคอกเวิร์กฮะ6 2เช่นเดียวกันจะเฮลิคอปเตอร์เพิ่งได้แค่3แล้วในขณะที่คีหมดกองแล้วครับลาช็อตไปได้4ตัวฮะพลาดไป1ตัวคอกเวิร์กใช้พาวเวอร์คอกครับคอยตัดมานาแล้วก็ทำดาเมจกับพัชอยู่เรื่อยๆนะไม่ให้มีมานาใช้ครับแล้วตอนนี้รู้สึกจะได้ขวดแล้วนะและได้แล้วครับได้ขวดมานี่ครับไม่ให้ขวดหมดนะฮะเก็บไว้1ชาร์จครับเพื่อให้ความไวของนกมันไวขึ้นนะตัวเองไม่จำเป็นต้องใช้หมดก็ได้นะแล้วตรงนี้ครับเป็นจากิโลกับชาโดเดมอนนะฮะสโมกกันมาตรงเลนกลางครับแล้วเป็นรูบิกได้อินวิซิเบิลมาฮะอินวิซิบิลิตี้มาครับแล้วขังบูชเชอร์ไว้ฮะแล้วจากิโลโทวินเฮดใช้ดับเบิลบิทเข้ามาฮะแล้วก็เป็นธนูของมิลานาครับที่ปักหน้าเข้าไปใส่คอกเวิร์กฮะแล้วตายไปแล้วก็เป็นเนื้อหน้าแล้วพักพวกครับกำลังไล่ชาโดเดมอนอยู่แล้วบูชเชอร์กำลังจะไล่ครับแต่ว่าฮุบหนีไปฮะเป็นจาคิโลที่มาดูอบิทช่วยไว้ได้ครับผมโอ้โหบวกครั้งแรกกระตุกมากฮะลืมหมดเลยสกิลอะไรบ้างนะไม่ได้ดูงานนะเป็นการแก๊งเงือบของทางท่องฝูครับไม่รู้ว่ารูบิกวินวอล์กมานะแล้วก็เป็นเมียนาที่ปาลูกดอกมาจากที่ไกลๆฮะแล้วพยายามจะฮุกเอามาครับแต่ว่าได้คลิปนะหรือว่าจะไม่น่าจะใช้การลัดช็อตคลิปฮะเ
แล้วดาร์เซียครับผมเผาจนได้โซลิงฮะอยู่ในเลนไม่ได้ครับแล้วแค่นี้ครับฮุกได้คอกเวิร์กมาครับแล้วก็เพาเวอร์ฮอกขังตัวเองครับแต่ว่าถ้าเดินเลนนี้ทาวเวอร์มันยิงอยู่ครับแล้วกดแบตเตอรี่อันเซาบวกไปเลยฮะแล้วบูเชอร์ครับต้องวิ่งหนีฮะแล้วสุดท้ายโดนฆ่าไปฮะเชนมาช่วยไม่ทันครับแล้วตอนนี้ดาร์เซียที่ได้โซลิงเมื่อกี้นะฟาร์มมีลุงด้วยเลนล่างครับไม่มีใครเฝ้าครับผมไจโรคอปเตอร์ก็ดันลึกได้ฮะมาขึ้นมาหน้าทาวเวอร์เลยนะแล้วก็ฟาร์มคลิปต่อไปฮะตอนนี้ขึ้นนำเป็น26ต่อ22นะฮะนำสเปกเตอร์อยู่4ตัวฮะทางนี้ก็กดใช้แค่2ชาร์จเช่นเดียวกันนะสำหรับขวดนะฮะ Dire's bottom tower is under attackเลนล่างอาเชนกดเฮดมาครับแล้วมาเจอดักเซียฮะแต่ว่าดักเซียไม่ได้ทำอะไรครับไม่ได้ใส่เกาะสู้ไปนะเดินมากันคีไว้ฮะให้ฮาวฟอสกับคุโรกี้ครับผมฟาร์มอยู่หน้าทาวเวอร์ไปฮะเอาคีมาเรียกคีนกมาข้างบนก็เช่นกันฮะเหมือนเลนล่างครับก็ยังคงล่าคีให้สเปกเตอร์อยู่ฮะฝั่งนี้มิดานาก็ยังกินต้นไม้ยิงคีแอนเชียนต่อไปฮะเมื่อกี้พัชครับซื้อสโมกมาแล้วน่าจะมีการเดินแก๊งเลยนะตั้งแต่เลเวล5เลยนะเราจะเฝ้าแต่เลนกลางเนี่ยเพราะเลนกลางดูน่าสนใจมากกว่าครับมียึกหลอกแป๊บนึงด้วยนะมีเกือบแล้วเกือบแล้วแล้วเลนล่างครับเป็นดักเซียลงมากันครับแต่ว่าก็ทำได้แค่ปล่อยไอออนเชลเข้ามาฮะไม่สามารถเอาตัวเข้ามาแลกได้ด้วยนะหรือว่าคือไม่แลกไม่ได้อยู่แล้วฮะต้องทำอย่างนี้ตลอดไปเรื่อยๆครับแล้วกลับไปเล่นกลางต่อฮะแล้วนี่ฮะบูเชอร์เลเวล6ครับแล้วก็เดินล็อตไปฮะแล้วก็อันติใส่ครับแล้วมินาน่าก็ปาแอโร่เข้ามาครับแต่ว่าสเปกเตอร์นี่ฮะใช้อันติช่วยเพื่อนมาครับขวางฮุกไว้ได้ครับแต่ว่าระหว่างนั้นก็เป็นมิลานาครับที่พยายามจะหนีแล้วตายไปฮะตอนนี้สเปกเตอร์ยังคงไม่กลับครับวาร์ปมาหาบูเชอร์ครับแล้วบูเชอร์กำลังวิ่งหนีฮะแล้วสเปกเตอร์ไม่เอาแล้วฮะพยายามเดินกลับครับผมแต่กิโลไอพาร์ตช็อตเข้ามาได้ฮะแล้วบูเชอร์หลบไปฮะไม่เอาครับพยายามจะเดินไปฮุกครับแต่ว่าไม่เอาแล้วฮะตรงรูนครับผมเชนเดินมาเจอกับจากิโลเช่นเดียวกันฮะได้เป็นอินวิสครับจะเอาหรือเปล่าฮะรอไว้ครับรอให้บูเชอร์เดินมาเอาฮะแล้วก็เนี้ยกดสโมกมาเลยครับตามติดไปฮะตามติดไปฮะเอาสโมกมาข้างบนฮะเป็นชาโดว์เดมอนนะที่อยู่คนเดียวนะอันตรายแล้วแบบนี้ครับจะรู้ตัวหรือเปล่านะมาครับเข้ามาตรงๆเลยฮะสโมกไปแล้วฮะแล้วเดินมาครับผมแล้วก็ล็อตใส่แล้วก็อันติไปครับมิลาน่าเข้ามาครับปาลูกดอกใส่ไปแล้วก็เป็นมิลาน่าที่เก็บไปได้ฮะง่ายๆเลยฮะแล้วคอกเวิร์กครับผมฮุกระยะไกลตั้งแต่หน้าทาวเวอร์ครับแล้วก็เก็บพัชไปได้ฮะมิลาน่าตอนนี้ก็ต้องหนีแล้วฮะเพราะว่าสเปกเตอร์ก็มาเสริมเหมือนกันฮะแล้วก็มีการยิงสเปกเชียลดักเจอร์มาด้วยฮะใช่ไหมโอ้โหดีใจทายถูกฮะเป็นล่างครับผมเป็นไจโรคอปเตอร์ครับได้เฟสบูทแล้วก็เป็นลิงออฟลิงออฟบาซิลัสฮะมาฟาร์มสบายใจมากขึ้นครับไม่มีใครมากวนฮะดาวเทียมตอนนี้ยังเป็นโซลิงอยู่เท่าเดิมครับต้องเงินอีก400ฮะตรงนี้เชนครับยังไม่ออกไปแก๊งที่ไหนเลยนะมีเงินอยู่900ครับได้เป็นจะออกเป็นเมคานิซึมก่อนเลยหรือเปล่านะครับแล้วพัชครับวาร์ปมาเล่นบนฮะแล้วไงฮะตรงนี้โดนนี่ฮะโดนเซนที่วอร์ดเคลียร์ไว้แล้วฮะไม่ให้ลากคีฟแล้วครับแต่ว่ามิลานาก็ไม่ได้ลากนะก็ไปฟาร์มอยู่เล่นบนนะฮะไม่ได้สนใจฮะแล้วนี่ครับผมมิวฮะมารอลูนครับแล้วพัชเห็นแล้วฮะระยะถึงไหมก็ถึงนะครับแล้วต้องเดินอีกนิดนึงฮะแล้วกดสโมกมาครับผมมาแบบเงียบๆฮะ Regeneration Dire's middle tower is under attack ชีวิตพัดไปฮะแล้วสโมกหลุดครับรู้ครับว่าเขาอยู่ที่คลิปตัวนี้นะฮะพยายามจะ
เดินไปดูครับแล้วสเปกเตอร์นี่เหมือนจะรู้ตัวฮะเดินหนีไปแล้วฮะแล้วมิราน่าก็กระโดดเข้ามาครับเอาสกิลลีฟมาช่วยให้เพื่อนวิ่งไวขึ้นงานบูเชอร์หลังจากที่วิ่งไวก็มาแล้วฮะแล้วชาโดเดมอนเลือกที่จะวาร์ปหนีครับสุดท้ายโดนล็อตแล้วก็ฮุกไปฮะตายไปครับข้างล่างครับอ้าวพลาดไปนะเป็นเจลคอปเตอร์ครับที่เก็บดักเซียได้ฮะแล้วก็เชนส่งกลับบ้านมาให้ครับแล้วจากิโร่ก็โดนลูบิกเก็บไปเช่นเดียวกันฮะไม่ทันดูมินิแมปครับไปดูเจลคอปเตอร์อยู่ฮะตอนนี้มิราน่าออกเป็นเฟดบูทแล้วครับเชนมีเงินอยู่ 1,500 ครับแต่ยังไม่ซื้ออะไรเลยนะฮะแล้วเลือกเป็นไอเคนบูทมาก่อนฮะมารีมานาให้คลีฟนะมาเนี่ยมากลับไปฟาร์มต่อครับอย่างรวดเร็วฮะฮอกเวิร์กนี้อยู่ตรงกลางเลเวล9ยังไม่ได้ไปไหนครับกลับกันกับพัชก็เดินแก๊งฮะเลเวล8ครับตรงเลนบนไม่มีใครมาแล้วนะฮะทิ้งสเปกเตอร์ไว้คนเดียวไกลๆลิบๆเลยฮะแล้วมิราน่าอันติเข้ามาครับมาเลนล่างครับผมเป็นชาโดว์ดักเซียครับรวบเข้ามาครับติดไอพัชไว้3ตัวครับแล้วก็เป็นเจโลคอปเตอร์ที่ตกไปก่อนนะระหว่างนี้เชนก็ไปฆ่าดักเซียได้ครับแล้วก็โดนฮอกเวิร์กฮุกมาใส่ครับแต่ว่ามันมีวินบ็อกของมิราน่าอยู่นะมองไม่เห็นแต่สุดท้ายก็ตายไปครับแล้ววูเชอร์วาร์ปมาครับแล้วฮุกชาโดมอนตายไปเช่นเดียวกันฮะแลกกันไป2ต่อ2ครับฝั่งนาวีเสียซัพพอร์ตกับแคลรี่ฮะฝั่งนั้นเสียลองมิดเลนฮะกับไม่ใช่มิดเลนสิลองเลนครับผมแล้วก็นี่ฮุกไปได้คอกเวิร์กมาเช่นเดียวกันฮะแล้วก็ตัดไปฮะแล้วมีคลิปเชนช่วยอยู่ฮะสเปกเตอร์ยิงมีดขึ้นมาเก็บเดลเดเมจเข้ามาช่วยครับแต่ว่าช่วยไม่ทันครับเป็นคอกเบิร์กตายไปแล้วแล้ววูเชอร์กำลังจะหนีครับลูบิกใช้บอดี้บล็อกไว้ฮะแต่ว่ามันมีเงาครับบล็อกไม่ได้ฮะแล้วลูบิกกำลังจะกลายเป็นเป้าต่อไปฮะจากกิโลฟอร์สมาแล้วติดไปฮะแล้วเป็นสเปกเตอร์ฮะวาร์ปมาไม่ใช่วาร์ปมาเดินไปกันไว้ฮะแล้วมีหน้าวาร์ปลงมาช่วยครับแล้วก็ยิงลูกดอกตายไปฮะพยายามจะวาร์ปหนีครับแต่สุดท้ายก็วาร์ปไม่ได้ครับแล้วดีนายครับดีนายครับดีนาย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 พังไปฮะเป็นดัสเซียดีนายทาวเวอร์ด้านล่างไปได้ครับสิบนาทีแล้วดูกราฟดีกว่าการเงินเป็นของนาวีครับนำอยู่ประมาณ 3,000 ฮะแล้วก็ EXP ก็เป็นของนาวีเช่นเดียวกัน 3,000 เหมือนกันครับสเปกเตอร์ได้กรองมาแล้วฮะน่าจะออกเป็นอะไรชิ้นต่อไปฮะจะเป็นอะไรนะDiffusor Blade ฮะน่าจะเป็นเพิร์กมาก่อนเลยหรือเปล่าต่อเกมพอร์ตครับเล่งฮะเล่งไปเลยฮะเพราะทำไมไม่รู้ด้วยครับเร็วไปฮะตกใจครับเกมเริ่มต่อฮะเป็นเช็คเลเวลหน่อยดีกว่าครับผมเป็นเชนฮะเลเวล8ครับได้เป็นไอเคนบูทกับบังเกอร์มาฮะ2ชิ้นครับเจโลคอปเตอร์เลเวล9ฮะมีเฟสบูทแล้วก็เป็นออสคับฮะเลนแล้วเป็นพาสครับผมมีอะไรบ้างเนี่ยเบเซอร์ครับผมขวดแล้วก็รองเท้าแล้วก็จะออกเป็น Earn of Shadow ฮะเอาไว้ช่วยในการ Assist ฮะให้เพิ่มสเตนให้ตัวเองครับรูบิกครับผมมีแค่ Arcane Boost อย่างเดียวนะมิราน่าเป็น Fate Boost ครับแล้วก็ขวดฮะแล้วก็แค่นั้นฮะ Spectre เป็น Fate Boost แล้วก็กรองฮะแล้ว Magic Wand อีก1ชิ้นฮะ Dark Seer นี้ปะกี้ตายไปใช่ไหมมีรองเท้าเพิ่มขึ้นมาอีก1ชิ้นครับ Shadowmon มีแค่รองเท้านะจากคิโลมีรองเท้ากับวอร์ด2อันฮะแล้วสเปกเตอร์กดอันติมาครับผมแล้วเป็นมิราน่าครับที่กดอันติเช่นเดียวกันฮะไม่ให้รู้ที่อยู่ครับเดี๋ยวตัวนี้เขามีวอร์ดนะมีวอร์ดมีบล็อกเห็นไหมแล้วเป็นจากคิโร่ครับผมฟอยมาได้ลูบิกครับบูชเชอร์ล่าออกไปช่วยครับแล้วลูบิกก็วาร์ปกลับไปเลยครับไม่รออะไรเป็นเจโลคอปเตอร์ครับที่ไปตายด้านล่างแทนนะ
ตายในโรชานะเป็นโดนไล่ครับโดนสเปนเตอร์ไล่กับคอปเวิร์กเมื่อสักครู่นี้ฮะตั้งนานแล้วนี่ไม่มีใครบอกครับไม่เป็นไรอ่ะแล้วซื้อเกิดมาเลยฮะมาฟาร์มเลนกลางอย่างรวดเร็วครับไม่ให้เสียเวลานะดูดึกที่วับกลับไปเมื่อกี้นี้เหมือนจะไม่ได้กลับด้วยครับตรงนี้ยังคงป้วนเปี้ยนกันอยู่ฮะไม่ไปไหนฮะเนี่ยลูกเชนมันเยอะไปหมดครับผมมีไอตัวยิงเวฟฮะเซนทอร์สตันครับแล้วก็เป็นแล้วนี่ครับมีการส่งกลับบ้านครับจะฮุบได้หรือเปล่าแล้วเป็นครีปฮะครีปไปครับครีปครับครีปครับตายฮะแล้วก็วับกลับมาอย่างรวดเร็วฮะเดียน่าปาลูกดอกไปเช่นกันครับไปโดนชาโดว์เดมอนครับเลือดหายไปเกินครึ่งหลอดเลยฮะแล้วไซโรคอปเตอร์ก็โผล่มาตรงหน้าครับแล้วก็ยิงตายไปฮะแฟกเตอร์โดนลูบิกยกเอาไว้แล้วก็ดึงกลับหลังมาแล้วก็เป็นไซโรคอปเตอร์ที่ข้ามไปฮะแล้วคอกเบิร์กอยู่ตรงนี้ครับผมเขาจะเห็นอะไรเห็นแล้วครับโดนมิสไซล์ล็อกไว้ฮะพยายามกดโครงขังไว้ฮะแล้วมีน่ากระโดดหลบมาข้างครับแล้วก็พยายามจะยิงฮะตอนนี้กดแบตเตอรี่อัลเซาสู้ฮะแล้วก็ฮุกไปหาลูบิกครับลูบิกเกือบตายฮะแต่ว่าเป็นพัชครับผมที่ฮุกช่วยไปได้ฮะแล้วมีการกดสโมกด้วยนะฮะไม่รู้ว่ากดทำไมฮะอาจจะผิดที่หรือเปล่าจะกดเอิร์นนะไปโดนสโมกนะฮะดาร์เซียก็เตรียมจะออกเป็นฮิลเช่นกันครับตอนนี้มีเฮดเรดมาแล้วฮะเชนได้เมคานิซึมมาก่อนออกเป็นลิสปี้มาก่อนฮะแล้วก็มีเงินอีก300ครับใกล้จะได้เมคานิซึมแล้วครับขาดอีกประมาณ250กว่าครับนะฮะข้างล่างครับเป็นพัชครับไปเจอกับเดอะแก๊งนะ3ตัวครับแล้วพยายามจะฆ่านกครับแล้วนกก็ตายไปฮะแล้วมีการยกดาร์เซียไว้ฮะแล้วก็ดึงเข้ามาครับแต่ว่าจะคิโลฟอสฮะไม่ได้ครับแล้วก็เป็นกำแพงของดัตเซียฮะแต่ว่าไม่รอดครับโดนมิลาน่ายิงตาไปเจลคัปเตอร์ลงอันติมาโดนบูชเชอร์ครับแต่ว่าโดนไม่โดนเดินกลับมาเดินออกมาโอเคฮะผมพลาดอีกแล้วครับแล้วเป็นชาโดว์เดมอนครับผมที่เดินเข้ามากลางวงฮะตอนนี้เป็นคอกเลิกบ้างฮะเดินเข้ามากลางวงเช่นเดียวกันสเปกเจอร์ยิงมีดไปหามิลาน่าครับแล้วพยายามจะไล่อยู่ฮะข้างหลังก็เป็นคอกเวิร์กครับไล่ตีคลิปเชนไปฮะแล้วลูบิกยกสเปกเตอร์มาครับเจลคัปเตอร์ยิงมิสไซล์สตาร์ทใส่แล้วก็ยิงล็อกเกอร์บาเลนเดินไล่ไปฮะสเปกเตอร์ไม่ตายครับเดินหนีไปแล้วเป็นท็อกเวิร์กครับโดนบูสเตอร์ฮุกกลับมาฮะแล้วลูบิกก็ไอพาร์ทจับเอาไว้ครับเป็นมิลาน่าที่กลับมาลัดช็อตไปได้ครับเขาแบบเกาหลีนะครับผมรอมิดบอลมาฮะอยู่คนเดียวทำไม่ได้ครับแล้วนี่ฮะโอ้โหฟอสพาร์ทสวยนะครับแต่กลายเป็นจักรีโดยโดนจับคนเดียวครับแล้วบูสเตอร์โดนหุบเอาไว้แล้วเป็นชาโดว์เดมอนครับที่พยายามจะเดินมาช่วยแล้วเป็นคลิปที่มาบอดี้บล็อกเอาไว้ฮะเชนส่งกลับบ้านครับแล้วตรงนี้ลูบิกมีคนจะวาร์ปมาครับแล้วลูบิกก็ฟอสพาสไปไม่โดนครับไอพาสไปไม่โดนครับแต่ว่าโดนลูกดอกแทนนะสเปกเตอร์ก็ชะงักไปฮะแล้วทุกคนก็กำลังหนีกลับบ้านฮะลืมคลิกที่ฮีโร่เลยฮะตอนนี้ลูบิกก็เหมือนจะไม่รอดแล้วโดนสเปกเตอร์จับไว้ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ฟอสคืนไปฮะแล้วยกถอยหลังไปเป็นบูชเชอร์ครับผมที่ฮุกกลับมาได้ที่จุดนั่นพบนะแต่ว่าเป็นเมียหน้าที่เอาธนูยิงไปฮะแล้วกำลังจะเดินไล่ Shadow Demon อยู่ครับเป็นคลิปครับที่เดินไล่แล้วก็เอิร์นเอาชาโดว์เผาอยู่ฮะมิสไซล์ก็ตามมาเช่นเดียวกันแล้วพยายามจะฮุกสุดท้ายโดนฮุกตายไปครับข้างล่างครับดาร์คเซียกับฮอกเวิร์คครับฮอกเวิร์คฮุกสู้ไปฮะเป็นคลิปกับบูชเชอร์อยู่ข้างในครับแล้วพยายามจะปล่อยพวกเข้ามาช่วยนะแล้วสุดท้ายโดนเป็นฟอสพาร์ทไม่ใช่ฟอสพาร์ทไฮพาร์ทมาฟอสเอาไว้ครับแล้วก็เป็นลูกดอกสวนไปฮะเป็นบูชเชอร์ที่ฆ่าได้ด้วยสกิลร้อนนะอันนี้เป็นดักเซียครับที่โดนมิสไซล์ชาร์จอยู่ครับแล้วกำลังจะวิ่งไล่แล้วสุดท้ายเซิร์ฟตัวเองวิ่งหนีออกไปฮะไม่สู้แล้วครับน่าจะได้เลนกลางแน่นอนครับข้างบนเป็นมิลาน่าครับผมเจออยู่3ต่อ1ครับปล่อยสตาร์ฟอลใส่ดักเซียตายไปฮะแล้วเป็นสเปกเตอร์ที่เก็บคืนไม่ได้เช่นเดียวกันฮะทาวเวอร์ตรงกลางเป็นของพาร์ทครับเดี๋ยวก็พาร์ทเดี๋ยวก็บูชเชอร์นะครับผมแป๊บนึงเกาหลีรอเกม2ฮะเขาบอกว่าเขาจะมาเกม2ฮะแล้วชาโดว์เดมอนครับจะเดินมาปักหมอดครับแต่โดนบูชเชอร์ฮุกไปได้อีกแล้วครับตายไปอีกแล้วปักไม่ทันด้วยนะหรือไม่ได้ปักด้วยฮะเดินมาทำไมก็ไม่รู้ด้วยนะเกมก็หลังจากที่บวกกันอย่างเนิ่นนานฮะกลับมานิ่งอีกครั้งนึงครับตอนนี้เจลคอปเตอร์ได้เป็นแบ็คกิ้งบาร์มาแล้วฮะแต่ว่ายังไม่ได้เอามาส่งฮะจากคิโลได้ดัดมาเพิ่มครับเป็นคอกเวิร์กก็ได้เป็นเอิร์นออฟชาโดว์มาเพิ่มครับส่วนทางนาวีนี่ร่ำรวยเป็นร่ำเป็นสันครับบูชเชอร์มีเงินอยู่1,500ฮะ
เช่นมีอะไรเช่นได้เมคานิซึมแล้วก็เมจิกแวนมาแล้วฮะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้รูบิกครับรูบิกได้เป็นอเคนวูดกับเมจิกแวนฮะเมียนาก็เป็นเคลมอร์ครับน่าจะออกเป็นชาร์ดูเบลดเหรอต้องดูต่อไปฮะขอกลัวเก็บรูนเฮสได้ฮะยังไม่ได้กดใช้ครับRadiant's bottom tower is under attack. แล้วได้เป็น Shadow Blade มานะคะสำหรับมิลานาเชนซื้อเจมมาเลยครับน่าจะมาเคลียร์วอร์ดให้ทางบูเชอร์ได้ฮุกสะดวกขึ้นนะแล้วก็เอาคลิปมาสำรวจป่าไว้ฮะเป็นโทรกับอะไรไซเบอร์สกายสตาร์แล้วเจอครับผมเจอดักเซียฮะแล้วเจอจาคิโร่ด้วยครับแล้วเอาตะแคตะข่ายจับจาคิโร่ไว้ครับแล้วว่ามันหมดเวลาก่อนนะฮุกไม่โดนครับแต่ว่าเดินไปโดนลูกศรนะแล้วก็กำลังจะโดนยิงครับไม่น่าเดินเข้าไปสตาร์บอลใส่ครับตรงกลางฮะเป็นคอกเวิร์กครับผมที่เข้ามาฮุกรูบิกไปได้แล้วก็เป็นสเปกเตอร์ที่คิวไปได้ฮะตอนนี้ก็บูเชอร์พยายามจะฮุกเก่าครับแต่ว่าไปโดนเชนที่บอดี้บ็อกช่วยไว้ฮะแล้วกลางกำแพงมาฮะรั่วไว้ได้และติดไอแพดครับแต่ว่าใจโรคอปเตอร์เดินเข้ามาช่วยครับเป็นแบ็คคิงบาร์แล้วก็อันติดลงมาตรงกลางฮะเป็นพับพี่ครับที่ตายไปเชนนะแล้วก็ใจโรคอปเตอร์ได้ดับเบิ้ลคิวครับตรงนี้เป็นคอกเวิร์กพยายามจะหนีครับแต่ว่าโดนบูเชอร์ฮุกกลับมาได้ก่อนนะแล้วก็ตายไปฮะไม่ทันครับRadiant's top tower is under attack. Butcher จะออกเป็น Force Staff นะขาดอีกแค่ประมาณ200เท่านั้นนะ140ครับเลนบนครับเมื่อกี้ Spectre ที่หนีตามจากเหตุการณ์ตรงนั้นนะตอนนี้ก็มาดันป้อมข้างบนครับแล้วก็เป็น Butcher ครับที่วาร์ปลงมากันนะมาพร้อมกับ Rubik ครับแล้วฮุกไปไม่โดนนะ Rubik ก็หายเงื่อนไปฮะยังจะหาอยู่นะDire's middle tower is under attack. ตรงกลางครับเป็นทุ่งผูครับผมแพ็กเกมมา4ตัวครับหลังทาวเวอร์ไม่กล้าออกไปไหนฮะไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนหรือเปล่านะยังคงไม่มีพื้นที่ฟาร์มครับสำหรับตัวพวกนี้แหละตัวพวกนี้ไม่ได้ฟาร์มเลยฮะเป็นสเปกเตอร์ก็ลำบากครับผมฟาร์มไปไกลมากไม่ได้ครับคนบ้านตัวเองก็ต้องกลับมาผิดกับทางนาวีครับที่มีโอกาสได้ฟาร์มครับแต่ว่าไม่ฟาร์มฮะหรือที่จะเดินเกมตลอดเลยครับแล้วก็เข้าป่าอย่างนี้ฮะตรงกลางไจโรคอปเตอร์มาไม่กลัวใครเลยครับ BKB โหลดเสร็จแล้วนะคูลดาวน์เสร็จแล้วเป็นบูเชอร์ครับผมไปฮุกมาฮะแล้วไม่โดนครับเดินกลับฮะรอคูลดาวน์ใหม่ฮะเอาใหม่เอาใหม่Dire's bottom tower is under attack. ตรงนี้มันมีSentry Ward ครับตรงนี้ก็มีเช่นเดียวกันแล้วโทรไปเอาตะข่ายจับจากคิโร่ไปได้แล้วบูเชอร์ก็ฮุกมาง่ายๆเลยครับแล้วก็ตายไปครับโดนอันติไปฮะรูบิกได้เป็นบิงเด็กเจอร์ฮะรวยมากครับชิ้นเดียวเลยฮะไม่สนใจอะไรแล้วเกมได้เปรียบมากๆครับRadiant's top tower is under attack. ในระหว่างที่ทางนาวีเข้ามาป้วนเปี้ยนอยู่แถวหน้าบ้านนะดาร์คเซียก็ขอคีบป่าอยู่ฮะทาวเวอร์นี้ก็เกือบพังนะแต่ว่าไม่มาเสริมครับผมตอนนี้นาวีเดินออกไปทางขวาหมดแล้วฮะ
ตรงกลางเป็นสเปกเตอร์กับคอกเวิร์คครับกันคีปนี่ไว้ฮะคอยดันไว้ไม่ให้มันขึ้นบ้านนะเชโดเดมอนกับจากคิโร่ก็ตามมาติดๆฮะดาเซียทำได้แค่ปล่อยอันเชียวไปฮะไม่กล้าเข้ามาตอนนี้ทาวเวอร์เกือบจะพังแล้วฮะและน่าจะพังแน่นอนแล้วฮะRadiant's top tower has fallen. นาวีก็ไม่ปล่อยเช่นกันครับก็แฮ็กเกมครับเอาทาวเวอร์เลนขวาเหมือนกันฮะแล้วก็เป็นเจลิคอปเตอร์ที่ได้ไปฮะตรงนี้ลูบิกครับบิงไปยกคอกเบิร์กมาฮะแล้วก็โดนมิสไซล์ของเจลิคอปเตอร์สตันไปฮะแล้วก็แต่ว่ากางกงขังตัวเองไม่ได้ก่อนนะตรงนี้คลิปเชนครับปล่อยทอร์นาโดขึ้นไปฮะแล้วมีการยิงลูกศรไปไม่โดนใครเช่นเดียวกันฮะได้สปอนเซอร์ใหม่เป็นรูปจานบะหมี่ด้วยนะถ้วยบะหมี่ Dire's bottom tower is under attack ต้นโผล่มาเป็นจัดบ้างนะแต่ว่าไดโรคอปเตอร์นี่เปิดแฟลชแคนนอนครับยิงไปไม่สนใจแล้วแล้วมิลานาก็ยังสแปมธนูอยู่เรื่อยๆฮะแต่ว่าก็ยังไม่โดนอยู่ดีนะเป็นการเปิดแผนที่ให้บูเชอร์ไปฮุกมาได้อย่างราบรื่นครับตอนนี้เคลียร์คีย์หมดแล้วDyer's bottom tower is under attack. Dyer's structures are fortified. ทุกคนไม่มีใครโผล่เข้ามาล้ำเส้นฮุกเลยนะฮะแล้วเป็นไงฝึกไดโรคอปเตอร์ไว้ฮะแล้วก็มาเป็นคอกเวิร์คครับฮุกแต่ว่าโดนตัวปลอมของเพื่อนตัวเองฮะไม่ได้ฮะเดี๋ยวคูดาวไปอย่างเงียบๆครับแล้วเป็นบูเชอร์ครับฮุกขึ้นมาพยายามจะฮุกครับแล้วฮุกไม่ฮุกไม่แล้วฮุกไปครับได้เป็นดักเซียมาแต่ว่าดักเซียลวกไปก็เปิดกระแพงครับไดโรคอปเตอร์กดแบ็คกิ้งบาร์มาแล้วอันติดไปตรงกลางครับพยายามยืนยิงอยู่ครับเป็นไดโรคอปเตอร์ครับที่ยิงไปแล้วเป็นคอกเบิร์กตายไปครับแล้วตรงนี้ครับสเปกเตอร์ก็อันติมาแล้วก็โผล่กลางวงครับแต่ว่าไม่ได้ใครไปครับบูเชอร์พยายามฮุกแต่ไม่โดนครับเซนทอร์ไปสตันได้เป็นสเปกเตอร์ครับสเปกเตอร์ก็พยายามจะวิ่งมาครับผมมาฟันบูเชอร์ฮะแล้วเป็นมิลานาครับกระโดดเข้าไปกลางวงฮะแล้วสตาร์ฟอร์ใส่แต่ว่าเขาได้มันหุบตัวเองไว้ได้ก่อนคอกเวิร์กโดนลูบิกวิ่งเข้ามายกไปฮะแล้วก็โดนดึงกลับมาเป็นดักชาร์ลีมอนตายไปแล้วคอกเวิร์กก็โดนบูเชอร์อันติตายไปเช่นเดียวกันนะบูเชอร์โดนเช่นส่งกลับบ้านครับลูบิกตรงนี้ก็บิงเข้าไปเปิดประเด็นก็รอดไปด้วยนะแล้วเป็นของเฮลิคอปเตอร์ได้ไปตอนนี้ดักเซียกับสเปกเตอร์เหลือแค่2คนแล้วพยายามจะกันป้อมไม่อยู่แต่ว่าเหมือนจะกันไม่อยู่แล้วนะปาธนูระยะประชิดครับผมปักหน้าไปแล้วเป็นจากคิโร่ครับวาร์ปมาในบ้านนะครับมาเสร็จคนไปชายนกไปฮะได้เงินไปเป็นใครเป็นรัสเซียได้ไปครับเซนที่บอร์ดอะไรครับเนี่ยปักกันขนาดนี้บูเชอร์เดินเข้ามาลึกมากฮะแต่ว่าโดนดูอัลบิทเขาไล่ไปฮะแล้วธนูมาครับไปโดนครับผมคอกเวิร์คครับฟูเช่พยายามจะเดินไปฮุกแต่ว่าโดนไอพาร์ทขังไว้ก่อนนะดักเซียก็เดินเข้ามาลึกแต่ว่าไม่มีเพื่อนมาคัฟเวอร์ให้ฮะก็เซิร์กหนีไปครับนาวีได้บาแลกด้านล่างไป2งานอย่างง่ายๆนะไม่มีใครมากันแล้วนะและเดินกลับไปครับพยายามแพ็คไปน่าจะเอาโรชาหรือเปล่าโรชาไหมโรชาไหมคอปเตอร์ได้เป็นสตานิกแล้วฮะสตานิก BKB ครับผมตอนนี้เป็นเมียนาครับเป็นเชลเบตและเจมฮะเชนมีเท่าเดิมครับรูบิกมีบิงกับวิทยาลัยบูสเตอร์เพิ่มมาฮะสเปกเตอร์ได้เท่าเดิมครับดักเซียเป็นเมกานิซึมครับแค่นั้นเองชาโดว์เดมอนก็มีแค่นี้ฮะทุกคนเท่าเดิมหมดครับตอนนี้เป็นทางนาวีครับผมแพ็คเกมรวมมาตรงกลางนะ5คนนะ4คนนะเป็นเชนอยู่ข้างล่างคอยจับคลิปอยู่ครับทางท่องผูก็แพ็ครวมเช่นกันนะมากันบ้านไว้แต่ว่าด้วยสกิลที่เขามีนะไม่สามารถเคลียร์คลิปได้ง่ายๆฮะแล้วนี่ฮะชาโดว์เดมอนโดนเอาตะข่ายจับไว้แต่ว่า
็หลุดไปก่อนฮะบูเชอร์ฮุบไปไม่โดนฮะแล้วก็ฮุบเฮลิคอปเตอร์ไว้ฮะแล้วก็ไอพาร์ตลงมาแต่ว่าคอปเตอร์กดแบ็กกินบาร์สู้ฮะแล้วเป็นการคอมโบที่ดูเงื่อนๆกันนะฮะแล้วพยายามจะฮุบไปฮะแต่ว่าไม่โดนครับเวิร์กเดินหลบไปได้นะหมดระยะพอดีฮะสเปกเตอร์ได้เรเดียนแล้วฮะ28นาทีพอดีเป๊ะครับหลังจากที่ฟาร์มมาอย่างยาวนานนะพยายามมาสุดยอดมากฮะเช่นเดียวกับเชนส่งกลับบ้านไปแล้วฮะแล้วเป็นเมียหน้าครับที่อันติวินบล็อกไปฮะแล้วก็เป็นคอกเวอร์ครับบุกเข้ามาครับแล้วก็ลวกไว้โดนกลมหมดทุกคนเลยฮะแล้วลูบิกเข้าอยู่ข้างหลังครับเป็นโดนไอพาร์ตไปนะแล้วก็เป็นเชนที่ตายไปก่อนครับตอนนี้กำลังลุมฆ่าลูบิกฮะลูบิกตายไปเช่นเดียวกันฮะแล้วชาโดว์เดมอนก็โดนเมียหน้ายิงไปเหมือนกันฮะเป็น2ต่อ1ครับตอนนี้เป็นช่วงโผล่ที่โดนล้อมครับแล้วใจโลคอปเตอร์มาถึงแล้วฮะแล้วยิงมิสไซล์ไปจากคิโลโดนฮุกเข้ามาครับแล้วก็กัดไปดังเสียงไม่ช่วยนะฮะปล่อยเพื่อนตายฮะแล้วเป็นคอกเวิร์คครับเอาโฟมมาขันช่วยเอาไว้ฮะเข้าไม่ได้แล้วเดนดี้ไปแล้วสเปกเตอร์ครับพยายามจะเดินไล่มิราน่าอยู่ครับบูเชอร์เดินมาขึ้นมาสับทาวเวอร์นิ่มๆครับเหลืออีกแค่32ฮะทีเดียวขอทีเดียวแล้วเป็นคอกเวิร์คใจโลคอปเตอร์ฮะได้ไปแล้วก็ตามสับบาแลกอยู่เรื่อยๆฮะฮุกไปครับไม่โดนใครครับแบล็กก็จะพังนะเหลืออีกแค่250เท่านั้นฮะตอนนี้เป็นเจลิคอปเตอร์ครับผมโดนเดมอนิกเพิร์กไปแล้วก็กด BKB ยืนสู้เลยฮะเขาเวิร์กขังตัวเองไว้แล้วก็โดนชาโดว์เดมอนหุบเพื่อไว้ครับตอนนี้เจลิคอปเตอร์กดแฟคแคนนอนยิงไปฮะแล้วก็ไม่สู้ครับผมโดนเพื่อนฟอร์สหนีออกมาฮะแล้วเมียหน้ายิงธนูไปครับผมโดนฮอกเวิร์กครับแล้วก็โดนเชนไปแล้วก็โดนบูเชอร์ฮุกไปอีกนะครับตอนนี้สเปกเตอร์โดนฮุกฮะแล้วโดนกัดครับแล้วโดนลูบิกยกไปแล้วบูเชอร์กด BKB สู้ฮะไม่โดนอันติแล้วฮุกไปติดครับติดไซโลคอปเตอร์ครับแล้วจากิโลฟอสพาร์ทมาไอพาร์ทมาไม่โดนใครอีกแล้วครับมาคุพายก็ไม่โดนนะของลูบิกเนี่ยบาแลกเลือดยังเหลือ200เท่าเดิมครับแล้วท่งปู่พิมพ์ GG เลยฮะไม่สู้แล้วครับเกมแรกตกเป็นของนาวีไปฮะตอนนี้รอตารางขึ้นฮะแล้วเดี๋ยววิดบอลจะลงมาครับเกมที่2